ขาวเช้าของเรายัางเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยกลับมาอ่วมอีกแล้วค่ะคุณออฟคุณผู้ชมเพราะว่าที่จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักจนทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันโดยเฉพาะเส้นทางมุ่งหน้าไปอําเภอแม่สายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้มีคําเตือนเพิ่มเติมนะคะว่าให้เฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งและน้ําท่วมขังไม่น้ํากกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมขณะที่สปอชอส่วนหน้าประกาศเตือนภัยระดับ3ในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดเชียงรายค่ะมีความเสี่ยงที่จะถูกน้ําท่วมฉับพลันโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะ โดยพื้นที่เสี่ยงประกอบไปด้วยตำบลเวียงตำบลแม่เงินตำบลเชียงแสนตำบลน,นางแลตำบลบ้านดู่ตำบลท่าสุดตำบลแม่กรอ์อำเภอเมืองเชียงรายและตำบลท่าข้าเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งประกาศเตือนภัยให้กับกสท,ทชเพื่อให้ผู้บริการค่ายมือถือส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่7อำเภอขออภัยค่ะ7ตำบล3อำเภอของจังหวัดเชียงรายที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้เตรียมรับสถานการณ์และพร้อมอพยพแล้วนะคะนายเจรายุห่วงทรัพ์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสอปชและสปชส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสถานีหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ชร1 1เชียงแสนของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายรายงานว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ย24ชั่วโมงณนะเวลา16นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะปริมาณฝนเนี่ยสูงถึง195.8ม mm. ิลิเมตรมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะฉะนั้นขอย้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวติดตามข้อมูลข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดผ่านทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect หรือถ้าหากว่ามีข้อสองสยัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนปอพ1784ได้ตลอดเวลาค่ะ